แมทธิวดีนดวงผมเตรียมบวชแล้วที่วัดดังเชียงใหม่ลีเดียลูกร่วมพิธีน้องดีแลนน้องเดมี่ร่วมอนุโมทนาบุญพ่อแมทธิวดีนดวงผมเตรียมบวชที่วัดศรีพระธาตุจอมทองเชียงใหม่ลีเดียลูกร่วมพิธีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16:29 นวันที่28สิงหาคม2565พระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้พระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและพระไพฑูรย์พุทธศรโนทำพิธีปลงผมนาคแมทธิวดีนฉันทวานิชนักแสดงพิธีกรชื่อดังทั้งนี้มีลีเดียสรัญรัตน์ภรรยาซึ่งกำลังตั้งท้องทายาทคนที่3น้องดีแลนน้องเดมี่ลูกชายและลูกสาวทั้ง2คนพร้อมคนใกล้ชิดร่วมพิธีท่ามกลางประชาชนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมากสรยุทธแจ้งให้ทราบพี่ชัดชาติไปเดินแบบแล้วพี่สีสงสัยคืองานอะไรสรยุทธแจ้งให้ทราบพี่ชัดชาติไปเดินแบบแล้วพี่สีสงสัยว่ามันเป็นงานหลักยิ่งกว่าน้ำท่วมรถติดคืองานอะไรจัดเมื่อวานนี้ที่สยามนิ่งเนื้อวันที่28สิงหาคม2565เพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้ชี้แจงงานที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์ไปเดินแบบแล้วถูกนายศรีสุวรรณจันยาตั้งคำถามว่าเป็นงานหลักหรือไม่นั้นปรากฏว่าเป็นงานFace of Ability ปีที่7การเดินแบบคนพิการทุกประเภทจัดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา 15:30 ถึง 20:00 เที่ยงคืนอ่านข่าวพี่สีถามชัดชาติเดินแบบเป็นงานหลักน้ำท่วมรถติดเอาไว้ทีหลังโดยงานนี้อยู่ภายใต้แนวคิดแสดงถึงนวัตกรรมของคนพิการที่มีภาพลักษณ์ใหม่และเพื่อส่งเสริมศักยภาพความสามารถคนพิการที่มีอย่างเท่าเทียมกันในสังคมพร้อมเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปในการเพิ่มพลังให้กับการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ภายในงานมีการโชว์สุดพิเศษการเดินแบบของคนพิการทุกประเภทร่วมกับศิลปินมากมายและการแสดงดนตรีคนพิการ7วงพร้อมศิลปินรับเชิญร่วมสร้างความสุขแก่ทุกคนพร้อมทั้งมีบูธผลิตภัณฑ์คนพิการและนวัตกรรมอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลือหุ่นยนต์แก่คนพิการตลอดถนนวอล์กกิ้งสตรีทสยามแสควายถูกวัดใจได้เป็นแฟนกระติบคงปั่นเผยเส้นทางรักมาราธอน12ปีเปรยพร้อมแต่งกระติบชวันกรคงปั่นพจสกรแฟนหนุ่มเผยเส้นทางความรักมาราธอน12ปีต่างขั้วแต่ลงตัวจูบวัดใจได้เป็นแฟนชอบความอาร์ติสฝ่ายหญิงเปรยพร้อมแต่งนักแสดงสาวกระติบชวันกรควงแฟนหนุ่มปั่นพจสกรคู่รักมาราธอนที่คบหากันมายาวนานถึง12ปีเล่าเส้นทางความรักสุดฮาปรับจูนกันเยอะเพราะความต่างกันสุดขั้วพร้อมแต่งกับคนนี้อยู่แล้วงานในฝันขอเป็นงานเล็กๆทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ออกอากาศทางวัน31ที่มีชมพู่ก่อนบ่ายและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการคบกันมา12ปีกระติบจริงๆ2ปีแรกคุยกันเลิกกันไปรอบหนึ่งถ้าคบจริงจัง10ปีข้ามันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะที่วันนั้นไปให้เบอร์เขาจนยาวมาถึงวันนี้คิดว่าผู้ชายขโมยโทรศัพท์กระติบเป็นปาร์ตี้ของ2มหาลัยซึ่งตัวเองก็ไม่ได้อยู่มหาลัยเหล่านั้นเราก็เต้นกินน้ำเก๊กฮวยไปเยอะเห็นคนนี้นั่งอยู่หน้ากระเป๋าเราเขาใช้กระเป๋าตังค์เหมือนเราโทรศัพท์เหมือนเราทุกอย่างเลยเราก็คิดว่าเขาขโมยปั่น
คิดว่าอะไรวะคนนี้งงครับอยู่ดีๆเดินมาชี้หน้าเราเลยแล้วพูดว่าเธอมาขโมยของเราผมบอกเปล่านี่ของผมเขาก็เถียงบอกไม่ใช่นี่ของเราเอามานี่พอเห็นว่าไม่ใช่ของเราเป็นยังไงกระติ๊บคือเขาตัวสูงกว่าหนูก็คว้าเอาแล้วเปิดภาพหน้าจอเป็นหมาเหมือนของเรากระเป๋าตังรุ่นเดียวกันเราเลยแก้เกอร์ดูว่าฟังเพลงแนวไหนฟังเพลงเดียวกับเราคิดในใจพรหมลิขิตแน่ๆเราก็เลยสะบัดหน้ากลับไปไม่คิดจะขอเบอร์เราเหรอปั่นกดให้เองเลยนะประทับใจไม่เจอกันครั้งแรกปั่นไม่ว่าใครเจอผมว่าก็ต้องจำคนนี้ได้เขามาขนาดนี้หลังจากนั้นเราไปกินข้าวกับเพื่อนยังไม่ได้ติดต่อเขาไปโดยตรงเพื่อนก็ถามจำคนวันนั้นได้ไหมได้โทรไปหรือยังคืนนั้นเขาสวยไหมปั่นเขาเด่นครับเพราะว่าเขาใส่ชุดราตรีไปแล้วไม่มีใครใส่ชุดราตรีไม่รู้ด้วยว่าเป็นดาราปั่นไม่รู้ครับหลังจากนั้นพอคุยไปสักพักเขาก็บอกว่าทำงานอะไรอยู่กระติ๊บปวดไงดารานะเว้ยใครเป็นคนจีบใครก่อนกระติ๊บหนูแค่ให้เบอร์ถ้าจีบจริงๆเขาหรือเปล่าเขาเป็นคนโทรหาหนูนะปั่นผมโทรวันที่ไปทานข้าวกับเพื่อนเขาพูดว่าทำไมเพิ่งโทรมาละหลังจากนั้นก็นัดเจอที่ร้านอาหารเป็นร้านที่นั่งคุยได้เรื่อยๆยาวๆเปิดจนถึงเช้ากระติ๊บคุยปัญญาอ่อนเลยตอนนั้นชอบสีอะไรป๊อปปี้เลิฟมหาลัยอะตอนนั้นหุ่นผู้ชายแซ่บมากชอบเลยต้องคุยต่อเนื่องกระติ๊บพอฟังหลายอย่างเขาค่อนข้างตรงสปกที่ติ๊บเคยคิดเอาไว้หลายอย่างเราชอบคนตัวสูงเล่นกีฬาพูดได้หลายภาษาชอบอะไรในตัวกระติ๊บปั่นเขามีความอาร์ติสเยอะมากผมเรียนทางสายศิลป์และเรียนด้านการเมืองเราจะชินคนแวดวงปกติแต่เขามาไม่เหมือนคนอื่นต่างขั้วมากต้องปรับจูนยังไงกระติ๊บจูนเยอะเหมือนกันเพราะติ๊บเป็นคนคิดเร็วทำเร็วพี่โมโหแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรไม่ค่อยพูดวุฒิภาวะดีกว่าเยอะเวลาทะเลาะอะไรเขาจะไม่ค่อยพูดแล้วเราเป็นคนที่ชอบคำตอบเขาก็จะเงียบปานติ๊บเป็นคนใจร้อนแต่ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะเขาจะเป็นคนใจเย็นทันทีถ้าไปเที่ยวกันคือเผื่อไว้เลย1วันเราไม่เข้าใจแต่เขาจะพยายามอธิบายว่าคืออะไรเอาแต่ใจไม้ปั่นเขาเป็นคนเลือกมากกว่าเลือกเก่งเขาเป็นคนละเอียดกระติ๊บเขาเป็นคนอะไรก็ได้จนบางทีเรารู้สึกเหมือนคุยคนเดียวเจอวิกฤตหนักในความสัมพันธ์กระติ๊บรู้สึกว่าเราคบกันตั้งแต่22ตอนนี้30กว่ามันผ่านวัยเพ้อฝันเข้าสู่ความเป็นจริงว่าจะยังไงต่อชีวิตจะวางแพลนยังไงดีเราเห็นมาครบทุกมุมทุกมิติไม่มีอะไรตื่นเต้นกว่านี้เราต้องรับทั้งข้อดีและข้อเสียของเขาให้ได้เพื่อก้าวไปอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่วัยเด็กแล้วปั่นปัญหาคือก้าวถัดไปของชีวิตมากกว่ามันคืออะไรเคยเลิกกันไปแล้วกลับมาคบกันอีกกระติ๊บตอนนั้นที่เริ่มรู้จักกันช่วงจบมหาลัยเขาไปเรียนต่อที่นิวยอร์กไปเจอสาวเกาหลีเขาก็หายไปเลยปั่นเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่ก่อนไปกระติ๊บแต่ก่อนเขาเป็นคนเจ้าชู้มากไม่ใช่นิสัยอย่างนี้เลยสาเหตุที่เลิกกันตอนแรกมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาโทรมาบอกว่ามาบ้านเราไหมวันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่เดี๋ยวเราทำสปาเกตตี้ให้กินหนูเลยแบบมันมาทรงไม่ดีแล้วคิดไม่ดีแน่ๆตอนนั้นคุยกันประมาณครึ่งปีหนูก็ตอบกลับไปถึงเวลาต้องไปกินเส้นกันแล้วเหรอแล้วนางก็คงตกใจพูดตรงมากตกใจแล้วหายไปเลยปั่นเขาไม่ได้พูดกินเส้นเขาพูดอีกคำหนึ่งกระติ๊บหนูเป็นคนพูดตรงถ้าคุณต้องการอะไรหรือคุณคิดอะไรพูดกันตรงๆหนูไม่ชอบคนซับซ้อนหรือเล่นละครปั่นก็งงเลยเว้นระยะห่างก่อนหลังจากนั้นก็ไปเรียนนิวยอร์กแล้วไปรู้ได้ไงว่าเขาจีบสาวเกาหลีกระติ๊บ
นางกลับมาเล่าให้ฟังเหตุผลที่กลับมาคบกันเพราะป่านมีเพื่อนของเพื่อนมาคุยกับเราอารมณ์หวงก้างเลยขอเบอร์เพื่อนเขาที่จีบหนูโทรมาเองหนูไปกดไอจีเขาด้วยเพื่อนเขาด้วยสุดท้ายเลยนัดหนูมาคุยกันโกรธไหมชวนไปกินเส้นแล้วไม่ไปป่านไม่โกรธแต่ว่าเสียหน้ากระติบที่เขาหายไปเราก็ไม่โกรธช่วงนั้นวายกำลังเที่ยวหนูจำได้แม่เคยสอนคำหนึ่งว่าจะคุยกี่คนก็ได้นะแต่จะใส่อะไรเข้าไปในตัวเองดูให้ดีก่อนหนูก็เซฟตัวเองถ้ายังไม่ใช่ก็จบไปทำไมถึงกลับมาหากระติบปั่นแวบแรกเรายังชอบในความเป็นอาร์ติสต์ของเขาอยู่อีกอย่างหนึ่งคืออยากเอาชนะไกลๆด้วยวิธีการง้อคือหลอกจูบปั่นก่อนหน้านั่นคือชวนไปร้านเดิมกระติบยันเช้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราเห็นทัศนคติเขาที่โตขึ้นไปอยู่ที่โน่นลำบากทำงานรับผิดชอบตัวเองที่เขาเล่าว่าไปกินรามยอนมาไม่จีบหรอกระติบเรารู้สึกว่าเป็นไงมันไม่แซ่บเท่าพริกขี้หนูใช่ไหมปั่นตอนนั้นเล่าฉันเพื่อนลึกๆยังคิดถึงกันไหมกระติบคนนี้ก็ยังติดอยู่ในใจเพราะเป็นคนที่ตลกด้วยปั่นก็คิดเพราะว่าไม่ได้คุยกับใครขอจูบเพื่อลืมแฟนเก่ากระติบเขาอยู่ก็ก็สลออีกแล้วเปิดกระเป๋าตังเราคุยกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะเรากำลังเลือกอยู่ระหว่างเธอกับคนนี้จะเลือกใครดีตอนนั้นพูดว่าอะไรปั่นเธอมาจูบกันหน่อยไม่วัดใจด้วยกระติบไม่เคยเจอคนแบบนี้มาจีบเราอะมันตลกเราก็ให้กล้าขอก็กล้าให้หลังจากนั้นก็พูดว่าเธอให้เราคิด5นาทีพอเป็นแฟนเราก็เป็นไม่เป็นก็ไม่ต้องเป็นพอเรามานั่งคิดถ้าไม่เจ้าชู้เขาเป็นคนที่น่ารักแต่พอได้คุยเขาคงเปลี่ยนแล้วจริงๆก็เลยโอเคทำไมถึงให้เวลา5นาทีตัดสินใจปั่นเรารู้จักคนนี้มานานแล้วด้วยถ้าเป็นแฟนไม่จำเป็นต้องจีบเพราะเรารู้จักกันมานานแล้วถ้าเป็นก็เป็นเลยคบกันมานานทำไมยังไม่ถึงจุดแต่งงานกระติบการแต่งงานของติ๊บผู้ใหญ่ก็ถามว่าเมื่อไหร่ติ๊บไม่ได้ติดว่าแต่งเมื่อไหร่แต่ติ๊บรู้สึกว่างานแต่งมันไม่ได้สำคัญมันซึ่งเปลืองมากเลยงานแต่งในอุดมคติจะเขียนในการ์ดเลยไม่ขอรับซองใดๆแต่งบทเล็กๆปั่นทวิภาคถ้าเกิดเราจะแต่งเป็นการที่เราบอกกับพระเจ้าว่าเราจะอยู่ด้วยกันแล้วนะจะใช้ชีวิตไปด้วยกันจนแก่หรือรอเบบีกระติบใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าแต่งมีลูกเลยขอแต่งงานปั่นคิดไว้-2ปีนี้กระติบเมื่อวานก็ไปคุยเรื่องฝากไข่กับคุณหมอมาค่ะคลิกสัมภาษณ์กระติบชวนกรปั่นพจสกรแฟนหนุ่มThank you.